สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาถักตุ๊กตากวางน่ารักตัวนี้ไว้ให้เด็กๆเล่นกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทำและวัสดุอุปกรณ์กันเลยจ้าก็เข็มที่เราจะใช้เบอร์นี้เป็นเข็มเล็กนะคะเบอร์ 3.5 นะคะแล้วก็มีไม้พรมสีชมพูเล็กๆไหมเล็กๆนะคะแล้วก็สีน้ำตาลสีแดงเนาะก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะ3สี3ก้อนนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะมาทำส่วนหัวของกวางน้อยกันก่อนนะคะคือเดี๋ยวเราก็จะถักโซ่ขึ้นมา6โซ่ก่อนนะคะก็พอเราได้6โซ่แล้วเนี่ยเราก็จะปิดวงกลมนะคะซึ่งก็คือเราจะเย็บลงไปในช่องสุดท้ายนี้นะคะก็จะได้วงกลมวงเล็กๆแบบนี้นะคะวงแรกเนาะตอนนี้เราก็จะถักแถวที่2นะคะก็คือเราจะเพิ่มจำนวนเป็น1เท่าตัวนะคะเราจะถักให้ได้12ปมนะคะก็คือจากแต่ละช่องโซ่เนี่ยเราจะถักแบบแน่นขึ้นมา2ปมนะคะแบบนี้เนาะลอด2ห่วงแล้วก็พันเข็มลอด2ห่วงแบบนี้นะคะซึ่งตอนจบเราจะได้12ปมนะคะตอนนี้แถวต่อไปนะเราก็จะเพิ่มจำนวนเฉพาะในทุกๆช่องโซ่ที่2นะคะนอกนั้นก็จะถักเดี่ยวขึ้นมาหมดเลยนะคะถักแบบแน่นแบบเดี่ยวเนาะพอถึงช่องที่2 4 6 8เราก็จะถักคู่ขึ้นมานะคะแถวต่อไปเราก็จะถักคู่ในเฉพาะช่องที่3นะคะช่องที่3 6 9 12น้องนอกนั้นก็จะถักเดียวๆหมดเลยนะคะเหมือนกันเลยเนาะแถวที่4ก็จะถักเพิ่มจำนวนวงในทุกๆช่องที่4นะคะตอนนี้ก็ได้24ปมแล้วนะเราก็จะเพิ่มจำนวนในทุกๆช่องที่4เป็นช่องคู่นะคะ4 8 12นะคะไล่ไปแบบนี้นะคะตอนจบเราก็จะได้30ปมนะคะแถวที่6แถวต่อไปเนาะเราก็จะถักคู่เพิ่มขึ้นมานะคะในทุกๆช่องโซ่ที่5นะคะมันจะได้เพิ่มจำนวนเนาะแถวที่7เราก็จะเพิ่มจำนวนในทุกๆช่องโซ่ที่6นะคะโอเคตอนนี้เราก็ถักถึงแถวที่7แล้วนะคะได้ทั้งหมด42ปมแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไม่เพิ่มจำนวนแล้วนะคะเราจะถักเดียวๆขึ้นมาจากทุกช่องเลยนะคะตอนนี้เป็นแถวที่8เนาะนี่นะคะตอนนี้เราก็ถักเดียวขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มลดจำนวนลงแล้วนะคะก็คือในทุกๆปมที่6นะคะเราจะลดจำนวนลงนะตอนจบก็จะได้เหลือแค่36ปมนะคะเราก็จะถักที่6กับที่7มาเย็บรวมกันนะคะเพื่อลดจำนวนแบบนี้นะคะเนาะเราจะดึงมารวมกันแบบนี้นะคะตอนนี้แถวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแถวต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ลดจำนวนนะคะเราจะถัก36ปม1ต่อ1เดียวๆขึ้นมานะคะแล้วแถวต่อไปเราก็จะมาลดจำนวนลงในทุกๆช่องที่5นะคะถักช่อง5กับช่อง6รวมกันนะคะก็แล้วแถวต่อไปเราก็จะไม่ลดจำนวนนะคะเนาะเราจะถักแบบนี้นะคะลดแล้วก็ไม่ลดสลับกันแบบนี้นะคะพอถึงปมที่5กับ6เนาะเราก็ดึงรวมติดกันแบบนี้นะคะก็พออยู่แถวนี้ตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเหลือ30ปมเท่านั้นนะคะแล้วแถวต่อไปเราก็จะไม่ลดจำนวนลงเนาะถักสลับกันแบบนี้ไปนะคะลดไม่ลดลดไม่ลดแบบนี้นะคะแล้วก็กลับมาลดอีกนะคะตอนนี้หลังจากเราไม่ลดจะไม่เพิ่มจำนวนเนี่ยเราก็ได้30ปมมาแล้วเนาะแถวนี้เราก็จะมาลดจำนวนกันนะคะในทุกๆช่องที่4นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พันเกี่ยวไหมรวมกันแบบนี้นะคะก็นี่นะคะมันก็จะเหลือ24ปมนะคะแถวต่อไปก็ไม่ต้องลดจำนวนเนาะถักเดี่ยวๆขึ้นมา24ปมเลยนะคะ
แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอแถวต่อไปเราก็เริ่มลดจำนวนลงอีกครั้งในทุกๆช่องที่3นะคะแบบนี้นะคะแล้วตอนจบเนี่ยเราก็จะเหลือ18ปมนะคะแล้วแถวต่อไปเราก็ถักขึ้นมาอีก18ปมนะคะคือไม่ลดเนาะก็นี่นะคะตอนนี้เราก็ถักมาเหลือ18ปมเนาะตอนนี้เราก็จะหยุดการถักหัวแค่นี้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปกันก่อนนะคะให้พอมีช่องใส่ได้เนาะเราก็ใส่ได้ตามความหนาแน่นที่เราต้องการเลยนะคะพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะมาถักปิดกันต่อเลยค่ะคือเราก็จะลดจำนวนลงในทุกๆช่องที่2นะคะมาถึงช่องที่2กันแล้วนะคะซึ่งเราก็จะถักแบบแน่นนะคะอย่างที่เราบอกเนาะแล้วลงในทุกๆช่องที่2นะคะนี่นะคะใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะหัวของเราเนี่ยเราก็พันเข็มเกี่ยวติดกันมาเลยแบบนี้นะคะพอถึงช่องที่2เนาะกระถักช่องที่2ช่องที่3ขึ้นมาเกี่ยวติดกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวๆก็เหลือ12ปมนะคะตอนนี้เราก็จะมาลดจำนวนลงอีกนะคะในทุกๆปมเลยนะคะนี่นะตอนนี้หัวเราก็เย็บติดแน่นกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาถักหน้าตาของกวางแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมถักหูมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหูสองข้างเนาะเราถักมาไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะเราก็จะนำมันมาเย็บติดเลยนะคะก็ถักได้ง่ายๆนะคะนี่นะนี่ก็เป็นส่วนหน้าสีชมพูนะคะรูปหัวใจแล้วก็จะมาเย็บติดแปะลงไปนะคะใส่หูใส่หน้าหัวใจสีชมพูแล้วก็จะใส่ตาเข้าไปแล้วก็จมูกตรงกลางนะคะนี่นะหน้าตาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวผ้าด้านล่างกันนะคะสำหรับตัวผ้าข้างล่างนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มด้วยการถักโซ่ขึ้นมา5โซ่ก่อนนะคะถักโซ่ขึ้นมา5โซ่นะแล้วก็พอได้5โซ่แล้วเนี่ยเราก็จะปิดวงนะคะสอดเข็มลงไปในช่องสุดท้ายแบบนี้นะปิดวงค่ะเสร็จแล้วก็จะถักโซ่ขึ้นมาใหม่นะคะแถวต่อไปถักโซ่ขึ้นมานะคะ3โซ่นะคะแล้วก็ถักตะเกียบตามขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะถักคล้องสอดเข้าไปในวงเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาค่ะลอดห่วงแล้วก็พันเข็มแล้วก็ลอดห่วงทั้งหมดนะคะถักขึ้นมาใหม่อีกค่ะเราจะถักได้ให้ได้สัก10ตะเกียบนะคะนะให้ได้สัก10ตะเกียบรอบวงเลยนะคะพอได้10ตะเกียบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาปิดวงกันนะคะก็คือเราจะสอดลงไปในช่องตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดล็อกเลยนะคะเดี๋ยวช่องตรงนี้เลยนะคะเราก็จะปิดล็อกให้เป็นวงมันจะเป็นนูนๆนะคะจะพอสัมผัสได้อยู่นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราก็มาถักแถวต่อไปกันเลยจ้าก็คือซึ่งเราจะเพิ่มตะเกียบเป็น1เท่าตัวจากทุกๆช่องนะคะซึ่งก็จะได้ตอนจบทั้งหมด20ตะเกียบนะคะก็คือถักโซ่ขึ้นมา3โซ่นะคะเราจะถักโซ่ขึ้นมา3โซ่สำหรับแถวต่อไปนะคะแล้วเราก็จะถักตะเกียบขึ้นมาทั้ง20ตะเกียบนะคะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ3โซ่เสร็จแล้วก็ตามด้วยตะเกียบจากช่องนี้ค่ะ
ทีละช่องทีละช่องนะคะพันเข็มลอด2ห่วงพันเข็มแล้วก็ลอด2ห่วงค่ะแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาค่ะคู่นะคะเนาะแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาต่อไปเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้20ตะเกียบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บติดล็อกกันนะคะให้สอดไปในช่องนี้เลยนะคะให้มันติดกันเลยเนาะโอเคค่ะส่วนแถวต่อไปเนี่ยเราก็จะเดี๋ยวตอนนี้จะโอเคค่ะตอนนี้แถวต่อไปเนี่ยเราจะเพิ่มจำนวนในทุกๆช่องที่2นะคะคือเราจะถักตะเกียบคู่ขึ้นมาจากช่องที่2ช่องที่4ช่อง6ช่อง8นะคะนอกนั้นก็จะเป็นตะเกียบเดียวๆนะคะเริ่มต้นแถวใหม่เนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยโซ่3โซ่นะคะแล้วก็ถักตะเกียบเดียวขึ้นมาก่อนนะคะแล้วช่องต่อไปก็เป็นตะเกียบคู่ต่อไปก็เดียวต่อไปก็คู่เดียวคู่เดียวคู่นะคะสำหรับแถวนี้นะคะก็จะกว้างขึ้นนะคะตามสูตรนี้เนาะพอจบแถวนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเย็บปิดล็อกแถวนะคะก็เริ่มแถวใหม่ด้วยโซ่3โซ่เหมือนเดิมนะคะล็อกแล้วนะแล้วก็จะเริ่มแถวใหม่ด้วยโซ่3โซ่นะคะแต่แถวนี้เราจะไม่เพิ่มจำนวนโซ่นะคะเราจะถัก30ไปนะคะเหมือนเดิม30ตะเกียบเดียวๆขึ้นมาเลยนะคะ1ต่อ1นะคะชิวๆเลยนะคะก็พอเสร็จแล้วก็ปิดแถวค่ะเนาะถักเดียวๆขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ปิดแถวแล้วนะแถวต่อไปเราก็จะเริ่มด้วยโซ่3โซ่เหมือนเดิมนะคะพอถึงแถวนี้เนี่ยเราจะเพิ่มจำนวนตะเกียบในทุกๆช่องที่3นะคะก็คือช่องที่3เราจะถักตะเกียบขึ้นมา1คู่นะช่องที่3ช่องที่6ช่องที่9ช่องที่12ไปเรื่อยๆจนหมดแถวนะคะแล้วแถวต่อไปจากนี้เนี่ยเราก็จะถักเท่าเดิมนะคะไม่เพิ่มจำนวนนะเอา40ตะเกียบเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยเนาะแล้วแถวต่อไปก็เพิ่มจำนวนในทุกๆช่องที่4นะคะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มไม่เพิ่มนะคะแถวต่อไปก็เพิ่มจำนวนในทุกๆช่องที่5แล้วก็หยุดอยู่ที่เดิมไม่เพิ่มนะคะก็นี่นะคะตอนนี้เราก็ถักมาได้ทั้งหมดแล้วเนาะ16แถวนะคะจบจำนวนตรงนี้นะได้80ปมแล้วนะคะก็เป็นสามเหลี่ยมกว้างมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะนะต่อไปเราก็จะมาถักเดี๋ยวโซ่3โซ่กันนะคะตอนนี้เราก็จะเพิ่มจำนวนตะเกียบในทุกๆช่องที่8นะคะช่องที่8เราก็จะถักตะเกียบขึ้นมา2ตะเกียบนะคะนอกนั้นก็จะช่องอื่นก็จะเดี่ยวๆหมดเลยนะคะมาจนสุดแถวเลยนะคะตอนนี้ก็จะสุดแถวแล้วเนาะเดี๋ยวถักตะเกียบขึ้นมานะคะเพราะตอนนี้จะเป็นจุดที่เราจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็จะใช้สีชมพูเข้ามาช่วยด้วยแล้วนะคะนี่นะเราก็จะถักตะเกียบแบบนี้เกี่ยวขึ้นมานะคะเอาสีชมพูเกี่ยวลอด2ห่วงแบบนี้มาเลยนะคะแล้วเราก็จะนำสีชมพูเย็บปิดล็อกนะคะแล้วก็ดึงเชือกข้างหลังให้แน่นนะคะจับไว้ให้แน่นหน่อยๆนะคะตอนนี้สีแดงก็จะจบหมดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มสีชมพูกันแล้วนะคะเย็บปิดล็อกแถวใหม่แล้วค่ะก็คือจะถักแถวต่อไปด้วยสีชมพูทั้งหมด90ตะเกียบเลยนะคะก็จะถักเดียวๆขึ้นมาเลยนะคะ1ต่อ1ไปจนสุดแถวเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะสีชมพูไล่สีแบบใหม่ขึ้นมากันนะคะถักเดียวๆเลยนะคะก็พอมาสุดแถวแล้วเนี่ยนะเราก็จะมาเริ่มกันใหม่ด้วยโซ่3โซ่เหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้ก็ถักไปจนสุดก่อนก็นี่นะคะสุดแล้วนะมีขอบน่ารักน่ารักสีชมพูเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะพิงกี้เลยเนาะ
ตอนนี้ก็ถักแถวใหม่ด้วยโซ่3โซ่นะคะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ถักตะเกียบเดียวๆขึ้นมาเหมือนเดิมอีก90ตะเกียบนะคะจากทุกช่อง1ต่อ1เลยนะคะสำหรับแถวนี้เนาะแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับแถวต่อไปแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวเย็บปิดล็อกก่อนนะคะแถวต่อไปแถวนี้เราก็จะถักโซ่ขึ้นมาอีก3โซ่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะเพิ่มจำนวนตะเกียบในทุกๆช่องที่9แล้วนะคะก็พอถึงช่องที่9เนี่ยเราจะถักตะเกียบขึ้นมา2อันนะคะนอกนั้นก็จะเป็นเดียวๆหมดเลยนะคะซึ่งตอนจบเราก็จะได้ทั้งหมด100ตะเกียบนะคะโอเคตอนนี้ก็สุดแถวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บปิดล็อกแถวแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็นี่นะคะได้ความยาวที่ต้องการแล้วเนาะเดี๋ยวถักแถวต่อไปขึ้นมาก็อีกโซ่3โซ่นะคะร้ายเสร็จแล้วค่ะแถวนี้เนี่ยเราจะถักตะเกียบเดียวๆนะคะ1ต่อ1หยุดอยู่ที่100ตะเกียบเหมือนเดิมนะคะไม่เพิ่มจำนวนนะคะนี่น้องตอนนี้ทั้ง2ส่วนของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมันมาประกอบกันแล้วนะคะนำส่วนหัวมาเย็บติดนะคะน้องกวางน่ารักน่ารักของเราน่ารักมากเลยนะนี่นะคะเราก็เย็บติดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้าให้น้องกวางนะด้วยนะมีรูปหัวใจด้านบนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะตรงหัวเห็นไหมคะมีรูปหัวใจ3รูปน่ารักน่ารักนะคะข้างหลังก็มีอีกนะคะมี4จุดนะคะจะได้ดูเหมือนลายจุดของตัวกวางนะคะเป็นน้องกวางให้น้องเบบี้ของเราน่ารักน่ากอดมากเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบตุ๊กตาให้เบบี้กันไว้กอดเล่นนอนเล่นกันนะคะกวางน้อยน่ารักชิ้นนี้ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะเวลาแล้วสวัสดีค่ะเวลาแล้วสวัสดี